ได้ด้วยความที่แบบแครี่ตีป้อมฟรีอะไรแบบนี้นะครับมาคิดกับบาสคุมตัวไปนิดนึงแต่ว่ารอบนี้ล็อกมาแล้วเดซเอ็มเบสใส่เข้ามาครับตัวของบาสคุ้งเหลาแล้วเก็บไปก่อนหนึ่งครับมาร์กี้เปิดเฟิร์สบัตไปแล้วเลนตรงๆเท่าไหร่ครับปัดต่ออีกทีใส่ตัวมาร์กี้ครับรอบนี้มีทูเลนตามาเป็นตานาการเบี้ยวแทนแล้วถัดเดอร์เบิร์สใส่เข้ามามาร์กี้โดนอีกศพครับโยนใส่ตลอดแล้วมาตรงนี้มุงหวานโดนหุบคู่หรือเปล่ายังฟิกเกอร์ออกมาได้ครับตามมาเล่นกับตัวนั้นลิกกี้ต่อครับเปิดฟลอเรซองตรงนี้แต่ว่าฝั่งลิกกี้ก็มีสกิลที่จะถอยออกไปเหมือนกันฟิกเกอร์ถอยออกไปแล้วมุงหวานไถ่แล้วของเต่าแซ่จ่ายหนักจัดเต็มเหมือนกันครับมุงหวานเอ้ยมีล้อหลอกเกือบจะโดนงัดตรงนี้เหยียบใส่เข้าไปครับทางด้านมุงหวานถอยออกมาแล้วเจ็บคนเยอะเหลือเกินกินเซเอาไงดีแต่เอามันพีมาแล้วนะเอามันพีมาแล้วแต่ว่าเต่าเซอร์ไพรส์ใส่จะได้กินเซไปก่อนฟิกเกอร์แล้วกระทืบพื้นตรงนี้ไปเลยเอามันพีจะไปเทต่อแล้วแลกกับทางหน้าเต่าแซดไปเหมือนกันสามว่าสิบองศาแล้วหุบใส่ทางหน้าตัวมาร์กี้ตรงนี้ไปคราวนี้ไม่ขู่แล้วเข้าจริงเลยใส่เข้ามาทางหน้ากินเซพยายามที่จะผ่าอยู่มาร์กี้ฟิกเกอร์ถอยออกมาได้ทันเดอร์เบิร์ดมายังไม่ตายครับทางหน้ามาร์กี้ตามแล้วก็เลเวลตามอยู่หนึ่งเลเวลแต่จับมาเล่นตรงนี้แล้วผลักเข้ามาหวานบอกผลักเข้ามาให้เอาบูแต่ว่าเต่าแซดบอกเอาบูไม่ได้เจอเอามันพีเอาแทเอามันเดียวหมุนอย่างเดียวทุบอย่างเดียวแล้วกระโดดหนีด้วยใครจะมาหุบผมไว้พิซซ่ามันไม่ไหวลองตามเขาไปเล่นตรงนี้ต่อแล้วผักผักกับไม้เพื่อหรือเปล่าใจแล้วเมย์เสิร์ฟเข้าไปแล้วคาตากิซึมลงมาตรงนี้ลิกกี้มันจะตายเลยลิกกี้ตายไปก่อนเลยเต่าแซ่ก็หายไปด้วยครับเทรดโดนทางหน้ามูหวานไปแต่ว่าจะเทรดเอามันพีด้วยไหมตรงนี้แยกกันแยกกันออกมาแล้วบอกใครตัวใครตัวมันต้องเก็บทางหน้าหมูพีได้เพราะกระโดดกลับมารวมร่างกันต่อแล้วเก็บทางหน้าหมูพีอีกรอบหนึ่งครับโอ้แล้วกลับไปสี่ในขณะที่ออฟซีนมีโฟมัสถูกโดนไปด้วยครับกลับผิดปุ๊บผิดตายนะตายนะตายนะเรามันพีเปิดทางหน้าตัวเลยส่งมาตรงนี้แล้วช่วยกันเก็บกับทางหน้าของอาญาเต่าเอ็กเอาเป็นเอสไปเลยครับมันพีถือคอร์สอาดมาให้เต่าแซดงัดตรงนี้แต่ว่าเข้าไปทางหน้านายเปิดบอลไปสองจะเอาลิกกี้จะเอาลิกกี้แล้วเอาลิกกี้ได้ด้วยครับตรงนี้เต่าแซดตามมาเซฟไม่ทันเพราะว่ามันถูกขั้นกลางด้วยระหว่างตัวหินครับเอาว่ามีเกาะเพิ่มมาตรงนี้หุบมาก็มีเพื่อนรอเซฟหรือเปล่ายังไงล่ะเล่นกับทางหน้าบัตคุงบัตคุงจะปะใครดีเอาว่ามียังรอดอยู่แล้วปะท่านแล้วตัวเดเบใส่ตัวเอาว่ามีได้ว่ามีตายทันทีครับแล้วเต่าเอ็กยังรอดชีวิตอยู่ครับแล้วเต่าแซดพลาดและเจ็บไปแล้วด้วยหุบตรงนี้มาก็ไม่ได้อะไรมูหวานไม่ยอมให้รีเซ็ตครับเอาทางหน้าเต่าแซดก่อนแล้วเต่าแซดเสียชีวิตตรงนี้ไปจากฟิมเมอร์คิมเซเซ่ปักได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นการปักเพื่อถอยเท่านั้นครับเบียร์เลยนะแล้วทางหน้าเต่าแซดจะเข้ามาหุบไหมฮะคาตากิซึมาตัวมาร์กี้ไปเล่นก่อนเต่าแซดยังเข้ามาอยู่ในแอรีได้แต่ว่ามูหวานทะลุไปทางด้านหลังและเก็บกาบิโอไปก่อนแล้วครับตรงนี้ร่วมกับตัวเต่าเอ็กเข้าไปค้ำแล้วทางด้านของตัววายพิซันหุบไว้แล้วเขาไม่โดนอะไรด้วยในขณะเดียวกันทางด้านฝ่ามาพีตีตัวดาร์ฟเลเยอร์กองสำเร็จจนได้ครับไม่มีใครเข้ามายุ่งนี้ปัดตัวเดเบสไว้ปัดตัวเดเบสเป็นหวานเสียไปก็จริงแต่อัลมอนพีอีสคัมมิ่งครับแล้วตามเข้ามาเล่นกับบาร์คุมตรงนี้ต่อไม่ต้องตามก็ได้เพราะตัวเองได้ดาร์ฟเลเยอร์กองมาแล้วรออยู่นี่ไปโดนด้านหลังมาคุ้งปักใส่ทางด้านตัวมาร์กี้ได้มาพีเข้าไปกดทางด้านหลังครับแต่ว่ายังเก็บไม่ได้มีทางด้านบาร์คุมที่เกี่ยวอยู่แล้วบาร์คุมจะไปเองหรือเปล่าครับบาร์คุมโดนทางด้านมาพีตามหมุนคอร์ต่อหนึ่งทีมีทางด้านก่อเกิดที่เสียไปแต่เอามันพีไปติดอยู่ในบ้านเขาตรงนั้นแล้วเป็นทางด้านหมูพีที่เก็บตัวมาคิดแล้วเอามันพีฟื้นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็เสียอาญาเสียเต่าเอ็กไปตรงนี้แล้วตรงนี้เอามันพีตีไม่ได้ครับยังไงดีหมูหวานยังไงดีตัดก้อนเวทูสวายเข้าไปเคลียร์ทางด้านคิดตรงนี้แล้วเคลียร์ได้ไหมแล้วจะเคลียร์หมูพีไปด้วยในตอนนี้แต่ว่ามันเคลียร์ไม่หมดโดนปัดได้เวทไว้หมดแล้วครับคีฟจะเข้าสี่สามสองหนึ่งแล้วมาคิดเกิดตรงนี้เต่าเอ็กเกิดตรงนั้นแต่ว่ามันไม่พ้นจริงๆครับAll in ใส่ให้สุดไปพร้อมกันเริ่มวันเสาร์ที่28มกราคมนี้เป็นต้นไปอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย